เรากลับมาถึงบ้านใช่ไหมจะมาชิมขนมเป็นขนมที่เราซื้อมาก็จะเป็นขนมที่เป็นแบบว่าของฝากจากเมืองต่างเมืองต่างอ่ะต้องเป็นเกี่ยวกับขนมเค้กอะไรพวกนี้แล้วก็ที่ดังๆเลยมันก็จะมีอะไรหมูย่างแต่ว่าเราไม่กินเราไม่ซื้อเราเป็นอิสระแล้วก็ที่เราซื้อมามีขนมเค้กแล้วก็ขนมเปี๊ยะแล้วก็ขนมจีแล้วก็อันนึงเค้กผลไม้รวมเค้กที่เป็นรูที่เป็นสัญลักษณ์ของฝากของเค้กเหมือนกันก็อย่างแรกเลยอันเอาเริ่มจากสิ่งที่เขาชอบก่อนเค้กที่นัดชอบกินกินแล้วแบบแบบยากอะที่แบบนายจะชอบขนมคือขนมเค้กของเบนจามินกล่องอย่างนี้เป็นเค้กเล็กๆจริงๆมันเป็นเค้กชิ้นสี่เหลี่ยมซึ่งมันแบบเค้กชิ้นสองสีมันอร่อยมากมันนุ่มมันนิ่มมันพอดีมันแบบกินเค้กมาหลายอันนะแต่ไม่ร้านอื่นก็อร่อยนะแต่ว่าเราถูกใจร้านนี้จะเป็นประมาณนี้เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีแบบว่านี่เป็นครีมค่ะรสกาแฟยังไงดีอ่ะอ่ะหยิบขึ้นมาลำกล้องของมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นวานิลากาแฟแล้วก็เป็นวานิลาค่ะตรงกลางตรงเนี้ยมันจะเป็นครีมใช่ปะซึ่งแบบไม่โคตรนุ่มอ่ะโคตรนิ่มโคตรอร่อยแต่เขาชอบอีกไส้หนึ่งก็คือเป็นรสส้มเราไม่กินส้มอ่ะอันนี้ก็อร่อยเขาก็ชอบเป็นเนี้ยแต่นี่มันเป็นคือกล่องนึงมี12ชิ้นนะมันจะเป็น2ชั้นสามารถแบบอย่างเงี้ยได้อ่ะใช่ซึ่งแบบอันเนี้ยกินกับอันนี้กินกับกาแฟอย่างเงี้ยก็คือพอดีส้มเนี่ยอร่อยซึ่งแบบมันดีมากจริงๆทุกคนดูมันแบบไหนอะเนี่ยมันแบบเนี่ยมันดีมี12ชิ้นเป็นไงพอกินไปใช่ปะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะอร่อยกล่องละแบบ60กว่าบาทประมาณเนี้ยคือไปคืออย่างต่ำต้อง5กล่องซื้อกลับมารอบนี้8-9แต่รอบนี้ซื้อมาแบบ8-9กล่องอ่ะอร่อยมากดีมากหมดเลยเราก็กินอันอื่นแล้วก็อีกขนมนึงที่ดังเลยของฝากเมืองตังเลยก็คืออันนี้ขนมเปี๊ยะใส่ตาทุกคนอาจจะแบบเซิร์ชมันก็ขึ้นขนมเปี๊ยะใช่แต่เนี่ยเขาจะพัฒนาแล้วแต่ตอนนี้มันจะมีหลายไส้แรกๆก็จะเป็นมันจะมีไส้เผือกขนมเปี๊ยะไส้ถั่วแดงไข่เค็มแต่เนี่ยมันจะมีอะไรมันม่วงก็มีมีมันม่วงมีถั่วแดงมีเผือกมีงาดำด้วยคือแบบประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นถั่วแดงอย่างเงี้ยมันจะมีงานิดนึงอยู่ที่ก้นใช่อันนี้ลูกหนึ่งอ่ะกินกับกาแฟตอนเช้าก็โอเคอร่อยเอามาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้3วันนอกตู้เย็นเพชรพวกนี้อยู่ประมาณ3วันแล้วก็แช่ตู้เย็นก็เวฟกินได้ขนมเปี๊ยะเซิร์ชเลยก็ได้ค่ะว่าขนมเปี๊ยะซอย9มันก็ขึ้นเลยอย่างที่2แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ที่ขาดไม่ได้บางคนอาจจะไม่รู้จักที่อ่ะบ้านเราเรียกอะไรแบบกะหรี่ปั๊บป่ะเดี๋ยวตัดให้ดูก่อนมีแต่ก่อนอ่ะจะเป็นแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าขนมจีบป้าพินขนมจีบป้าพินนะแบบแต่ถ้าเรามองอ่ะไม่เหมือนกะหรี่ปั๊บอ่ะคือเราเถียงกับแอนแบบว่าบ่อยมากว่าไม่อ่ะมันคือทรงกะหรี่ปั๊บแต่คือเขาเรียกกันขนมจีบที่ตาเรียกขนมจีบมีอันนี้เป็นมันเป็นไส้สังขยานะแต่อันนี้เป็นแบบมันเหมือนขนมก็เหมือนกะหรี่ปั๊บปะด้วยทรงของมันอะเนี่ยแต่เขาเรียกขนมจีบเธอแต่คือไส้มันจะแบบจีบข้างนอกข้างๆไส้มันจะแบบว่าเป็นอันนี้ชาโคแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามีชาโคด้วยชาโคเป็นไส้ชาโคแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีไส้ที่เป็นมะพร้าวด้วยมะพร้าวอ่อนซื้อมาชิมไปแล้วก็อร่อยอยู่ก็คือเป็นสังขยานี่แหละข้างในอะแต่ว่ามีมะพร้าวอ่อนอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแบบคือพ่อก็ชอบมากสั่งนี่ประมาณนี้นะก็คือไส้เนี่ยมันคือไส้สังขยาแต่แบบดีอร่อยอันเนี้ย1ชิ้นกับกาแฟ1แก้วอิ่มอร่อยอันนี้ก็คือเหมือนกันไส้เหมือนกันแต่แค่แป้งมันก็จะเปลี่ยนสีเฉยอร่อยจริงขนมป้าพินอะเ
มันไม่หวานเกินไปใช่ป่ะเราอ่ะไม่ชอบแบบขนมที่มันหวานแบบอะไรเงี้ยเกินอ่ะเหมือนไส้เราเยอะแล้วคนที่ชอบแล้วเราก็ไม่ชอบออกกระดังแล้วเราก็ไม่ชอบขนมที่แบบไส้เยอะเกินไปสำหรับเราอ่ะถ้าประมาณเนี้ยกินกับอันเนี้ยมันกำลังอร่อยอันนี้ก็นี่เพิ่งแช่ตู้เย็นวันนี้นะยังกรอบอยู่แป้งมันอ่ะแป้งตรงเนี้ยมันยังกรอบๆอยู่ไม่ต้องเวฟก็ได้ก็แช่เย็นอะไรเงี้ยก็กินได้เลยอร่อยจริงก็อยากให้แบบว่าไปลองชิมไอ้พวกเนี้ยที่ตังอ่ะพอไปใช่ป่ะจะมีแต่ของกินของกินกินเช้ากินกลางวันกินเช้ากินกลางวันกินเย็นสภากาแฟอะไรอย่างเงี้ยแบบจะต้องมีตอนบ่ายเงี้ยจะต้องมีชาเย็นกับขนมตอนเย็นก็จะเป็นติ่มซำอีกตอนเช้าก็ติ่มซำมากอะไรแบบคือมีแต่ของกินของกินคือแบบวันไปอยู่อาทิตย์นึงอ่ะน้ำหนักขึ้นแน่นอนมั่นใจได้เลยโดนเข้าไปวันเดียวเต็มๆไม่ไหววันนึงคือกินแบบกินตั้งแต่เช้าเที่ยงบ่ายเย็นก็กินติ่มซำก็มีแล้วข้ามก็กินข้าวเมืองตั้งเหมือนเป็นเมืองแบบว่าเป็นจังหวัดแบบว่าของกินนะแต่ถ้าคนที่ชอบหมูย่างหน่อยก็ขึ้นชื่อนะแต่ว่าใครนั่นก็ลองไปกินดูเพราะว่าก็เป็นของฝากเมืองตั้งอ่าเธอชอบอันไหนมากที่สุดมีไหมหรือว่าชอบมันทุกอันหรอชอบทุกอันอันนี้ก็คืออร่อยอันนี้คือชอบ อันนี้คือเมื่อก่อนไม่ได้เป็นถุงแพ็คเกจอย่างงี้นะเออในหลังๆนี่แหละพอมาพัฒนาเพราะว่าขายดีขายส่งอะไรอย่างเงี้ยนมเปี๊ยะก็ชอบเพราะว่าคือกินกับกาแฟก็คือก็อร่อยเพราะว่าพอแอร์เพราะว่าเราเป็นคนกินกาแฟตอนเช้าก็คือกินทุกวันกินทุกวันเลยแล้วก็นมเค้กก็กินก็อร่อยชอบถ้าใครอยากให้ลองนะเนี่ยว่าไปลองกินลองชิมอะไรเงี้ยไปเที่ยวต่างสักครั้งนอกจากทะเลนะนอกจากทะเลที่แบบไปเที่ยวทะเลแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องไปก็ต้องเป็นของเค้กที่มีหลายร้านนะมีหลายร้านหลายแบบอืมใช่เค้กอันนี้ก็ดังไอ้ลำพูราที่เป็นหน้ามะพร้าวอ่ะมันก็ขึ้นชื่อแต่เราเดินทางด้วยรถเนาะเราก็กลัวเสียอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันเป็นมะพร้าวอ่อนแล้วก็เค้กที่เป็นเค้กรูตรงกลางอันนั้นก็คือเป็นขึ้นชื่อเลยก็คือต้นตำรับเลยมีหลายรสมีกาแฟใบเตยวานิลาอะไรพวกเนี้ยอ่ะแล้วแต่คนชอบนะอันนั้นก็กินกับกาแฟก็คืออร่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยคนบอกแล้วเขากินคนแก่ๆเขาตื่นเช้ากินกาแฟคนแบบอะไรเงี้ยอาจจะชอบแบบนั้นแบบที่เป็นเค้กรูแต่ถ้ารุ่นใหม่ก็อาจจะชอบแบบนี้เพราะมันนิ่มๆมันกินเหมือนเค้กทั่วไปลองหากินกันดูแนะนำของกินของตังอร่อยเยอะมากบ๊ายบาย